สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็แฟนคลับไพวินครับวันนี้ผมมีรถโพลาริสคันที่2ที่เป็นรุ่นเทอร์โบนะครับโพลาริส RZR 1000 เทอร์โบเป็นรุ่นเป็นคันที่2ที่ทางไพวินทางทีมงานของไพวินเนี่ยได้ติดตั้งแต่คันที่2นี้ครับท่านผู้ชมครับมันมีพิเศษขึ้นมามากจากเดิมของคันที่แล้วเนี่ยอยู่ 2-3 รายการที่นับว่าเป็นงานใหม่ที่เหมาะกันมากเลยครับเพราะว่าโพลาริสคันนี้เนี่ยนะครับใช้ทั้งการแข่งขันแล้วก็ใช้เพื่อการท่องป่าหรือเข้าป่าเพราะฉะนั้นในรถคันนี้มันก็เลยมีพิเศษคือมีวินสองตัวอยู่ในคันเดียวกันนั่นก็คือวินจรวด2มอเตอร์1ตัวแล้วก็วินสำหรับเข้าป่า1ตัวนั่นมันก็คือคันนี้นี่เองครับส่วนของเชือกแล้วก็ตะขอก็เหมือนครั้งที่แล้วคันที่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นตะขอ S สับหัวท้ายได้นะครับเชือกเราใช้ S เพราะว่าวินจรวดของไฮวินตัวนี้มีความเร็วสูงมากเพราะนั้นเวลาเราวินเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องกดตัว S ตะขอ S นี่ออกแล้วปล่อยเชือกเข้าโลไปเลยนะครับคราวนี้โอเคมาดูตัวพิเศษตัวแรกเลยครับที่มากกว่าคันที่แล้วก็คือกันชนนี่ครับคันนี้เขาใช้เข้าป่าด้วยก็เลยให้ทางทีมงานช่างเราเนี่ยครับใส่กันชนไว้ด้วยเผื่อเขาลื่นไปไหลไปโดนต้นไม้นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราใส่กันชนไปแล้วเนี่ยเขาก็เลยต้องการให้เราติดวินที่หน้ากันชนด้วยตอนนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตว่ายังไม่มีวินอยู่ที่หน้ากันชนเลยเป็นเพราะว่าเราออกแบบให้กันชนตัวนี้สามารถที่จะถอดได้เข้าไปได้โดยที่คากันชนไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาแข่งขันเราจะใช้วินแค่ตัวเดียวก็คือวินตัวนี้ตัวล่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เข้าป่าเราก็ใส่วินตัวเข้าป่าเป็นฐานวางไว้อยู่บนนี้แล้วเราก็เก็บวินจรวดไว้ไม่เราใช้เพื่อการแข่งขันอย่างเดียวไม่ใช้2ตัวในการเข้าป่านะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าวินตัวที่2เนี่ยเขาติดตั้งกันยังไงที่หน้ากันชนตัวนี้สักครู่ครับเรียบร้อยแล้วครับติดตั้งวินไฮวิน PS 8500นะครับตัวมันจะสั้นนะครับตัวมันจะไม่ยาวนะ PS 8500ของไฮวินมันจะมี2รุ่นนะครับรุ่นสั้นแล้วก็รุ่นยาวมันก็จะยาวขึ้นสำหรับพวกรถคาริเบียนรถที่ใช้ในรถออฟโรดแต่คราวนี้ PS 8500ตัวสั้นเนี่ยเหมาะกับพวกรถเล็กๆอย่างนี้นะครับเพื่อพื้นที่เรื่องของพื้นที่แล้วก็สำหรับคนที่ต้องการจะซ่อนวินแล้วก็ต้องการน้ำหนักเบาหรืออาจจะไปไว้หลังที่ซ่อนเนื้อที่จำกัดเนี่ยตัวนี้จะเหมาะมากครับแต่ในขณะเดียวกันจิ๋วจะแจ๋วครับรุ่นนี้ 8,500 ปอนด์มีคำถามไหมครับว่าทำไมต้องติดทั้ง2ตัวอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นรายการนะครับว่าตัวนี้สำหรับท่องป่าส่วนตัวล่าง2มอเตอร์ที่อยู่กลางรถตรงโน้นนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูตัวจริงกันสำหรับการแข่งขันแล้วทำไมต้องมีวินทั้ง2ตัวทำไมเนี่ยทำไมไม่ใช้ร่วมกันเลยเพราะว่าตัว PS 8500ตัวนี้นะครับใช้แบตเดิมของรถยนต์แบตเดิมของรถยนต์มีไดชาร์จช่วยเพราะฉะนั้นใช้วินได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนในการที่จะเข้าป่าแต่ถ้าเป็นวินรถแข่งไม่มีไดชาร์จช่วยเพราะว่าเป็นวิน24โวลต์เมื่อเป็นวิน24โวลต์แบต2ลูกไม่มีไดชาร์จช่วยจึงไม่สามารถที่จะนำไปเข้าป่าได้ใช้เพื่อการแข่งขันเท่านั้นและเป็นวินที่มีความเร็วสูงไม่จำเป็นต้องเร็วขนาดนั้นสำหรับการเที่ยวป่าอ่ะคราวนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาลองกดดูว่าเจ้า PS 8500เนี่ยนะครับว่ามันเร็วขนาดไหนเกียร์ฟรีที่ดึงเชือกเนี่ยเบาขนาดไหนซึ่งปกติท่านผู้ชมจะเห็นว่าวิน UTV นะครับที่อยู่ในรถ UTV หรือ ATV ตัวเล็กกว่านี้เยอะมากเลยครับความเร็วนี่ก็จะช้ามากครับช้าจริงๆครับเชือกก็จะสั้นราวๆประมาณสัก10กว่าเมตรแต่ถ้าเป็นตัวนี้
สลิงยาวประมาณ24เมตรการใช้งานแรงดึงก็เหลือเฟือแทบจะไม่ต้องใช้ลอกทดเลยแต่เข้าใจว่าไม่ต้องใช้แน่นอนลอกทดแต่ถ้ามันวิ้น UTV ATV บางครั้งต้องใช้ลอกทดเรามาดูความเร็วกันก่อนครับสักครู่ครับครับเดี๋ยวผมจะให้น้องเจ้าหน้าที่เขาดึงสลิงออกไปว่าเบาขนาดไหนครับก่อนอื่นตอนนี้เดี๋ยวผมตอนนี้ตำแหน่งของเกียร์ด้วยนี่นะครับมาอยู่ที่ตำแหน่งล็อกก็เดี๋ยวโยกมาที่4ก่อนเห็นเลยครับโอ้โหเบามากครับท่านผู้ชมครับมันเบาแล้วมันง่ายจริงๆโอเคพอแล้วครับผมก็จะล็อกไปนะล็อกก็ง่ายครับแหมใช้ง่ายจริงตอนนี้มีโหมดทางเราเราฝังตัวสั่งงานหรือว่าดีเลย์อยู่ข้างในนี้นะครับแล้วเราก็ต่อที่โหมดเรียบร้อยเดี๋ยวจะลองกดดูนะครับเดี๋ยวเรากดออกนะฮะว่าเร็วขนาดไหนเป็นไงครับเร็วกว่าวิน ATV UTV ทั่วไปแน่นอนเพราะนั้นวินที่เร็วแรงเวลาเข้าป่ามันก็จะใช้สนุกแน่นอนครับท่านผู้ชมครับคราวนี้มาดูไฮไลท์เด็ดสำคัญของรถคันนี้เลยนะครับก็คือวินตัวที่2ที่ซ่อนอยู่กลางรถคันนี้นะครับเรามาดูว่าไอ้เจ้าวิน2มอเตอร์ที่ซ่อนอยู่ในคันนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นขนาดไหนครับเร็วขนาดไหนแล้วทำไมต้องเป็นวิธีของการแข่งขันเหมือนในคันที่แล้วในรุ่นของเทอร์โบเรามาดูเลยครับตามมาดูเลยครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไปเบื้องต้นเมื่อคันที่แล้วนะครับวิน2มอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์บาว2นะครับมอเตอร์บาว2เป็นมอเตอร์ที่ใหญ่ออกแบบมาสำหรับมาเยอะๆแรงบิดเยอะๆบาว2จึงมีราคาค่อนข้างสูงซึ่งวินทั่วไปจะใช้มอเตอร์แบบสแตนดาร์ดเท่านั้นบาว2จึงไม่ค่อยนิยมเพราะว่าราคามันสูงนั่นเองครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนเป็นตัวบอกว่าตัวนี้บาว2ท่านผู้ชมสังเกตหลักนะครับหลักสีเหลืองตรงนี้นะครับกับหลักสีแดงมันจะยาวยืดออกมายิ่งยืดมากเท่าไหร่มายิ่งเยอะนะครับมายิ่งเยอะแล้วก็ฐานข้างในจะค่อนข้างใหญ่ส่วนรายละเอียดอื่นคงจะไปคุยกันเฉพาะเจาะกันลึกกันในเรื่องของมอเตอร์ทีหลังดีกว่าผมจะชำแหละตัวมอเตอร์ให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยว่ามอเตอร์บาวเนี่ยมันต่างกับมอเตอร์ทั่วไปอย่างไรถัดมาก็คือเกียร์นะครับชุดเกียร์ของตัววินตัวนี้คันโยกเดิมเราตัดทิ้งเรายกเลิกเราไม่ใช้ละเพราะว่าเกียร์เดิมดึงเชือกยากนะฮะคือมันดึงได้นะครับแต่ว่ามันยากกว่าปกตินะฮะแล้วก็อันนี้เชือกวินไฟฟ้าทั่วไปที่สำคัญไฮไลท์ของตัวที่จะมีสำหรับการแข่งขันก็คือระบบล็อกฟรีแบบวินเผาหรือเรียกว่า PTO วินก็ได้ครับนี่ครับเวลาเราล็อกฟรีเราก็ดึงไว้ล็อกด้วยสปริงตัวนี้นะครับเราดึงฟรีเนก็จะดึงเชือกไปเลยก็จะเบามากพอดึงเชือกเรียบร้อยแล้วเราก็ปล่อยมันจะล็อกตัวมันเองเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเราก็กดรีโมทนะครับนี่คืออำนวยความสะดวกเพื่อความรวดเร็วในการแข่งขันถัดมาก็เป็นมอเตอร์ตัวที่2นี่คือมอเตอร์บาว2อีกตัวหนึ่งในตัวที่2นี่เองคือไฮไลท์จุดเด็ดสำคัญของมันนะฮะถ้าท่านจะทำวินรถแข่งสำหรับการแข่งขันต้องเลือกบาว2เท่านั้นไม่งั้นโอกาสชนะยากครับถัดมาก็คือเรื่องของรีเลย์นะครั้งที่แล้วมันมองเห็นแค่จำกัดเพราะเรามีเบาะแต่คราวนี้ผมเปลือยซะหมดเลยจะได้เห็นกันชัดๆเลยก็คือรีเลย์ตัวที่1สำหรับสั่งงานมอเตอร์ตัวที่1นะครับจะเห็นว่าสายไฟโยงมาที่มอเตอร์ตัวที่1นะครับถัดมารีเลย์ตัวที่2ก็โยงสายไฟมาตัวที่2เพราะฉะนั้นวิน2มอเตอร์จึงต้องมีรีเลย์2ตัวนั่นเองนะครับถัดมาก็คือรีโมทสั่งงานก็เหมือนตัวที่แล้วเพื่อสั่งงานเข้าออกเพราะนั้นขั้นตอนการทำงานเดี๋ยวเราไปดูอีกทีครับเดี๋ยวตอนนี้ผมให้เจ้าหน้าที่ใส่เบาะก่อนจะได้ดึงเชือกกดวินให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามันเร็วขนาดไหนครับและง่ายขนาดไหนครับสักครู่ครับท่านผู้ชมครับผมมานั่งในรถเรียบร้อยแล้ว
แต่โพลิสมันดีอย่างนะมันถอดเบาะง่ายครับถอดง่ายประกอบง่ายมีกริปล็อกนิดเดียวเองโยกนิดเดียวก็ยกออกมาได้ละทีนี้ผมมาดูกันว่ามันจะเร็วขนาดไหนครับผมเอารีโมทมาก่อนขั้นตอนนะครับท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ข้างหน้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเขาจะดึงเชือกไปนะฮะคนขับก็จะปลดสิอ่ะดึงไปเลยเบาสบายครับพอนะเรียบร้อยแล้วครับล็อกแล้วเนี่ยขั้นตอนมีแค่นี้เองฮะหลังจากนั้นเราก็กดมันล็อกมันเองด้วยอัตโนมัติด้วยระบบสปริงของมันอยู่แล้วครับเราก็กดเชือกดูความเร็วนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะรีโมทนะครับเสร็จแล้วครับขั้นตอนมีแค่นี้ก็มันง่ายและสะดวกสำหรับคนที่ไม่ถนัดวินเผาในขณะที่วินเผามีขั้นตอนที่มากกว่านี้ 2-3 เท่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ปลดล็อกดึงเชือกปล่อยล็อกอัตโนมัติกดฟรีกดรีโมทเข้าแค่นี้เองเนี่ยขั้นตอนการใช้งานโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันอื่นที่รถคันนี้เขาทำเพิ่มกันสักครู่ครับมาดูออปชันอีกตัวหนึ่งที่รถคันนี้ร้องขอมาให้เราช่วยติดตั้งนั่นก็คือสโนว์เกิลนั่นเองครับรถคันนี้เดิมทีท่อสโนว์เกิลเนี่ยครับมันมีทั้งหมดเนี่ยกี่เส้นเนี่ย3เส้นจะอยู่ในระดับคอนซุ้มของคอนโซลนะของเดิมที่ติดรถมาเนี่ยครับทีนี้ถ้าหากว่าเราไปลงน้ำลึกเนี่ยครับมันก็จะทำให้น้ำเนี่ยเข้าไปในของระบบได้เราก็เลยสร้างท่อย่นขึ้นมาเพื่อให้สามารถที่จะลงน้ำลึกได้ท่อ2ตัวนี้ท่อนี้เป็นท่อของสายพานนะครับนะเป็นท่อของสายพานเดี๋ยวไปดูท่ออื่นต่อท่อนี้เป็นท่อลมเข้าของสายพานนะโอ้พ่อครับอันนี้เป็นท่อลมออกส่วนอันนี้ท่อลมเข้าเพื่อระบายความร้อนของสายพานเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับทีนี้มาดูสโนว์เกิลอีกตัวครับท่านผู้ชมครับนี่เลยนี่ครับสโนว์เกิลตัวนี้เป็นสโนว์เกิลท่อไอดีกรองอากาศของเครื่องยนต์ก็หนีน้ำขึ้นมาอยู่ข้างบนนี่เพราะนั้นสามารถที่จะลงน้ำได้ในระดับนี้ได้แน่นอนน้ำไม่เข้าเครื่องยนต์เพราะเราต่อยืดเข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมครับคันนี้มีเพิ่มอีกแล้วอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือหม้อน้ำเดิมของรถคันนี้เดิมทีอยู่ด้านหน้ารถคู่กับอินเตอร์นะครับแต่นี้เจ้าของรถบอกว่าช่วยย้ายหม้อน้ำมาไว้หลังรถได้ไหมคำตอบคือย้ายได้และเป็นผลดีด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าหม้อน้ำตัวนี้อยู่หน้ารถเวลาเราลงน้ำลงโคลนหม้อน้ำก็จะจมโคลนจมน้ำทำให้หม้อน้ำนี่ตันนะหม้อน้ำตันเมื่อหม้อน้ำตันเสร็จแล้วก็เครื่องก็จะฮีทส่งผลเสียกับตัวเครื่องยนต์พัดลมเวลาพัดลมระบายความร้อนเวลาโดนโคลนมากๆเวลามันหมุนก็โอกาสที่มีความเสียหายของตัวพัดลมไฟฟ้าเพราะเป็นระบบไฟฟ้าก็อาจจะเสียหายได้ในขณะเดียวกันในตัวหม้อน้ำเราก็เพิ่มหม้อพักน้ำเผื่อน้ำมันดันขึ้นมามันจะได้ดันเข้ามาที่ในหม้อน้ำแล้วก็ดูดกลับไปในหากว่าน้ำขาดอัตโนมัติด้วยระบบของตัวมันเองครับอีกจุดหนึ่งสำคัญครับที่เป็นรายการสุดท้ายที่มีเพิ่มเข้ามาผมเข้าใจว่าท่านผู้ชมไม่น่าเคยเห็นเนี้ยก็คือเบรกเกอร์คัตเอาท์ตัวนี้นะครับก็คือชุดตัดไฟตัวนี้เนี่ยครับผมเพิ่งไปเจอมาสามารถที่จะรับกระแสไฟฟ้าได้ถึง 1,500 แอมป์ตัวนี้เพื่อไว้ตัดวินเวลาฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้ตัดวินวันนั้นเวลาจะใช้งานเราก็หมุนนะตอนนี้ตำแหน่งนี้เมื่อกี้เนี่ยผมกดวินอยู่ตอนนี้ตำแหน่งต่อไฟอยู่ตอนนี้ผมจะปลดไฟก็จะหมุนแค่นี้ต่อไฟก็หมุนแค่นี้1,500 แอมป์เซฟตี้นั่นเอง